รื่องจริงผ่านจอทีมงานของเราได้เดินทางไปพบกับเด็กหญิงวัย12ปีคนหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่กำลังยืนร้องเพลงขับกล่อมผู้คนอยู่ในตลาดนัดเพื่อหาทุนการศึกษาซึ่งซุ้มเสียงของเธอนั้นต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับและยิ่งเมื่อพูดคุยถึงปุ่มหลังก็ยิ่งน่าสนใจเรื่องจริงผ่านจอคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดความจริงอีกด้านหนึ่งของชีวิตและเปิดมุมมองความคิดของเด็กผู้หญิงคนนี้กับบทเพลงของเธอครับเด็กหญิงคนนี้กำลังยืนร้องเพลงขับกล่อมผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้านหน้าของเธอมีกล่องรับบริจาคเพื่อการศึกษาส่วนข้างกายก็มีชายวัยกลางคนคอยดูแลอยู่ไม่ห่างเห็นภาพแบบนี้แล้วคุณผู้ชมรู้สึกหรือคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เด็กหญิงผู้นี้กำลังทำอยู่กันบ้างครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรีบตอบคำถามเลยครับจนกว่าจะได้ชมเรื่องราวชีวิตของเธอให้จบเสียก่อนบทเพลงของใบเตยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพรรษาหล่อทองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องใบเตยค่ะอายุ12ปีค่ะความสามารถพิเศษของน้องใบเตยคืออะไรร้องเพลงค่ะก้มหน้าก้มตาไม่ได้สนใจใครเล่นเฟซเล่นไลน์ในโลกมายาเอาแต่นั่งเล่นละจิ้มไปเลื่อนมายุคไอทีนี้นะสังคมก้มหน้าทั่วไปนี่เพลงพร้อมนะเนี่ยครั้งแรกที่น้องใบเตยได้จับไมโครโฟนต้องย้อนกลับไปในช่วงที่น้ำท่วมใหญ่ปี2554บ้านของเธอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่จนต้องพากันอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงและในช่วงเวลานั้นเองที่เด็กน้อยได้มีโอกาสแสดงความสามารถและก็เริ่มฉายแววออกมาก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี54ค่ะที่น้ำท่วมแล้วเขาก็มีแจกของก็บอกใครร้องเพลงได้ก็เขาก็จะแจกของให้อะไรอย่างนี้แม่ก็บังคับให้ไปค่ะหนูก็ลองไปดูค่ะแล้วก็ได้ของมาเยอะมาก3ขวบตอนนั้นเราร้องเพลงพวกนี้ออกมาได้ยังไงหนูฟังค่ะแล้วก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างข้ามเนื้อบ้างก็จำเนื้อไม่ค่อยได้ค่ะตอนเด็กพอมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ร้องเพลงใช่ค่ะแล้วก็พอ4ขวบก็เริ่มกล้าแสดงออกยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบในด้านร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะเมื่อครอบครัวเห็นว่าน้องใบเตยชื่นชอบในการร้องเพลงก็เลยอยากจะผลักดันให้ลูกสาวได้เป็นนักร้องตามรอยของผู้ที่เป็นปู่หนูก็ไม่เคยได้ยินเสียงปู่ร้องนะคะแต่พ่อก็ลองเปิดฟังแล้วก็บอกว่าร้องให้เป็นแบบปู่แล้วก็หนูก็เริ่มร้องเลยอะค่ะคิดว่าจะต้องดันลูกอะครับเพราะว่าไอตอนที่เขาแฟนผมมาท้องลูกยากผมก็ไปขอที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาเขาบอกว่าไอตอนขอเนี่ยปากก็เอ่ยไปว่าขอให้เสียงดีเหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์เอ่ยขอเลยครับก็ประมาณก็พอเห็นมีแววมีอะไรผมก็เลยเริ่มดันมาเรื่อยๆครับครอบครัวของน้องใบเตยทำอาชีพขายอาหารตามสั่งและรับจ้างทั่วไปพวกเขาต้องทำงานหนักในทุกวันเพื่อให้ลูกได้เดินตามฝันคุณพ่อเล่าว่าในช่วงแรกๆนั้นเขายอมเสียเงินเพื่อที่จะส่งลูกสาวไปเรียนร้องเพลงและทุกครั้งที่เข้าคลาสเรียนคุณพ่อก็จะขออนุญาตคุณครูเข้าไปร่วมฟังด้วยเสียงซึ้งก้องเห็นไอ้กลุ่มหน้าส่องเสียงซึ้งพื้นบ้านวันสงกรานต์ได้ผ่านเห็นไอ้ก็นานๆเรียนทีนึงก็เรียนครั้งนึงชั่วโมงนึง500ก็3 4เดือน5เดือนเรียนทีนึงก็แอบจำจากครูที่เขาสอนไว้แล้วก็อัดไว้ครูที่สอนก็ใจดีว่าให้อัดไปเลยนะเผื่อสอนน้องต่ออะไรอย่างเงี้ยแฟนจ้าแฟนจ้าแต่เรียนได้ไม่นานก็ต้องหยุดเพราะค่าใช้จ่ายนั้นมันสูงเกินกำลังและนั่นเลยทำให้ผู้เป็นพ่อ
ต้องมาเรียนรู้เทคนิคการขับร้องจากช่อง YouTube และนำไปถ่ายทอดต่อให้ลูกสาวได้ใช้ฝึกฝนฝึกกันเองอย่างนี้เหรอครับฝึกยังไงบ้างเล่าให้ผมฟังก็คือสมมติว่าเปิดเพลงไปถ้าเขาผิดท่อนนี้เราก็จะบอกว่าให้ขึ้นหน่อยนะหัวลงขึ้นไม่สวยหางลงไม่สวยนะครับลมหายใจเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จำจากครูมาอีกทีแล้วก็มาสอนลูกล้ำด้วยลูกล้ำด้วยน้องใบเตยซ้อมร้องเพลงทุกวันอย่างจริงจังเมื่อเธอเก่งขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นครอบครัวจึงเริ่มต้นผลักดันให้ลูกสาวไปสมัครประกวดร้องเพลงพ่อก็เลยร้องไห้ไปประกวดค่ะเป็นไงบ้างไม่ได้เข้ารอบอยู่ดีค่ะแต่หนูท้อไหมไม่ท้อค่ะเพราะว่าเวทีแรกท้อมากแล้วพอเวทีที่4ที่5อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็คอยให้กำลังใจตลอดครอบครัวก็ให้กำลังใจตลอดค่ะคนประกวดด้วยกันเขาบอกว่าแพ้ไม่เป็นไรให้จำจากที่ครูข้อคอมเมนต์ว่าให้สมควรทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็จำจากตรงนั้นมาสอนลูกต่อเธอเก็บความผิดหวังมาใช้เป็นแรงผลักดันและนำคำแนะนำจากคณะกรรมการมาต่อยอดพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นไปอีกเธอทั้งฝึกร้องฝึกเต้นและก็เรียนรู้การเอนเตอร์เทนเพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวขึ้นสู่เวทีใหญ่ๆมันเงียบเงาเฝ้ารอปีในที่สุดการแสดงของใบเตยก็สามารถสะกดผู้ชมและพิชิตใจคณะกรรมการจนคว้ารางวัลชนะเลิศและคว้าถ้วยรางวัลต่างๆได้อีกมากมายจากการเดินสายไปประกวดในอีกหลายเวทีจำได้ไหมว่าอันไหนเป็นถ้วยรางวัลถ้วยแรกอันนี้ถ้วยแรกค่ะอันนี้ถ้วยแรกที่แฟรี่แลนด์ค่ะตอนที่ประกวดพวกนี้นะคะอายุประมาณ9ขวบถึง11ค่ะป.4 ป.5 นี่เราเดินสายประกวดร้องเพลงอะไรแบบนี้ใช่ค่ะพวกพี่ยังเล่นลูกแก้วอยู่เลยนะตอนนั้นใจเรารักลูกทุ่งจริงๆไหมจริงค่ะเหตุผลของเสน่ห์ของการเป็นลูกทุ่งก็คือมันร้องยากค่ะแต่ถ้าใครมีพรแสวงก็พยายามไปแล้วก็จะพร้อมมากเหมือนกันค่ะแล้วก็ลูกเอื้อนอะไรแบบนี้มันจะยากมากเลยค่ะเพลงไหนที่หนูคิดว่ามันร้องยากที่สุดเลยสำหรับหนูน่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกหมดปัญญาจังหัวใจสิ้นหวังรักทุกไรสุขวุ่นวายจึงพร้อมมอบกายหัวใจถวายวัดเลยเห็นว่ามีเพลงของตัวเองด้วยใช่ค่ะแซมเปิ้ลให้พี่ฟังได้ไหมเพลงนี้ได้ค่ะกำนาตาไม่ได้สนใจใครเล่นเป๊ะเป็นลายในโลกมายาเอาแต่นั่งเล่นและจิ้มไปเลื่อนมาอยู่ไอ้ที่นี่นะต้องทำกำนาทั่วไปมาถึงตอนนี้หลายคนคงจะคิดนะครับว่าชีวิตของเด็กน้อยช่างงดงามเธอเก่งเธอมีพรสวรรค์แถมยังมีคนผลักดันที่ดีชีวิตเธอก็เหมือนจะแฮปปี้ไม่ได้ลำบากอะไรแต่ไม่เลยครับเพราะในที่สุดน้องใบเตยก็ได้รับรู้ความจริงที่ว่าพ่อแม่ของเธอนั้นต้องไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาลงทุนค้าขายนำมาใช้จ่ายในชีวิตและเอาไว้ผลักดันความฝันของเธอโดยที่เธอเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็อยากช่วยเขาค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเงินแล้วถ้าเราใช้เงินอย่างเดียวคุณพ่อเขาก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นไปอีกค่ะเขาต้องสู้ค่ะแล้วหนูก็เลยสงสารหนูก็เลยจะไปช่วยค่ะ
เมื่อครอบครัวตกที่นั่งลำบากน้องใบเตยเลยตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะหาเงินมาใช้หนี้แทนพ่อแม่จากนั้นเธอก็เริ่มรับจ้างร้องเพลงตามงานเลี้ยงต่างๆและนำค่าจ้างมาทยอยใช้หนี้ไปจนกระทั่งเธอได้มีโอกาสไปเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการทีวีและได้รับเงินรางวัลกลับมาก้อนหนึ่งที่สามารถช่วยปลดหนี้นอกระบบได้จนหมดสิ้นครับได้เงินมาใช้หนี้นอกระบบจนหมดเลยค่ะเหลือแต่ในระบบค่ะช่วงเวลาที่น้องใบเตยเป็นที่รู้จักก็พอจะมีงานจัดจ้างเข้ามาบ้างแต่เมื่อวิกฤตโควิดเข้ามาเยือนจนมีประกาศล็อกดาวน์ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เคยทำจึงต้องหยุดร้านอาหารตามสั่งก็ขาดรายได้งานจัดจ้างร้องเพลงก็ถูกยกเลิกหมดสิ้นคือรายได้ของตอนครอบครัวตอนโควิดนี่แย่มากเครียดกันมากเลยครับลำพังพิษโควิดเล่นงานก็แย่มากพออยู่แล้วแถมช่วงเวลานั้นครอบครัวยังต้องมาเจอกับข่าวร้ายเมื่อผู้เป็นแม่ตรวจพบเชื้อมะเร็งและจำเป็นต้องใช้เงินในการเยียวยาพอหมอบอกว่าเริ่มเป็นมะเร็งระยะแรกก็ต้องหมอบอกว่าถ้าไม่เจาะก็ต้องตัดแม่ก็เลยตัดทำไม่เต็มร้อยค่ะยกของหนักไม่ได้เลยผัดข้าวก็ผัดไม่ได้จนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดครอบครัวจึงต้องคิดขยับขยายหาอะไรทำน้องใบเตยและคุณพ่อคิดขึ้นมาได้ว่าเรามีเสียงเป็นต้นทุนเลยมีความคิดที่จะออกไปตระเวนเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดนัดคุยกับลูกสาวเขาบอกว่าเราต้องไปแล้วนะเราไม่มีค่านู่นค่านี่เลยนะเราก็บอกเราต้องสู้นะอย่างเงี้ยลูกไม่เป็นไรเราไปเราไปใช้น้ำเสียงเราขายเสียงเราไม่ได้มีทุนที่จะไปออกร้านตลาดนัดคุยกับพ่อเรื่องเปิดหมวกค่ะแล้วตอนนั้นตลาดนัดปิดแล้วพ่อบอกว่าเวลาตลาดนัดเปิดก็เดี๋ยวหนูบอกพ่อว่าเดี๋ยวหนูจะไปช่วยเพราะว่าเดี๋ยวมันเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วของขายไม่ดีค่ะแล้วค่าเทอมเปิดเทอมมาของพี่กับของหนูอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนูจะช่วยอะไรเงี้ยค่ะเมื่อมีการประกาศคลายล็อกดาวน์ก็ได้เวลาที่น้องใบเตยจะได้ออกไปโชว์ความสามารถที่มีอย่างที่ตั้งใจกันไว้แล้วปกติออกไปเปิดหมวกก็คือจะต้องแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมต้องใส่ชุดนักศึกษาก็ไปขอทุนการศึกษาส่วนใหญ่ครับซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้ออะไรใหม่หมดเลยก็คือแต่งตัวให้ตรงกับเจตนาที่เราไปใช่ครับไปขายเสียงใช่ครับใช่ครับใช่ครับปกติพวกเขาจะออกไปเปิดหมวกกันอยู่2ช่วงเวลาคือช่วงเช้าตรู่เวลา 5:00 ไปจนถึงสายและช่วงเย็นยาวไปจนตลาดวายเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งโดยตระเวนไปตามตลาดนัดในเขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นอุทัยธานีบทเพลงที่ถูกขับร้องโดยน้องใบเตยสามารถสะกดผู้ฟังได้อยู่หมัดทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็ให้ความสนใจและพร้อมสนับสนุนในความสามารถของเธอชอบอ่ะเพราะมีพรสวรรค์นะมีโอกาสดังรู้จักที่จะทำมาหากินได้เองอ่ะเหมือนกับเราทำอย่างอื่นไม่ได้เรายังมาใช้เสียงเราใช้สิ่งที่เราเป็นพรสวรรค์ในตัวออกมาทำของเราเองเนี่ยดีแล้วอย่าเอารถยนต์ญี่ปุ่นส่งอุปสรรคใหญ่ของทุกวันคืออากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบสุดๆตั้งแต่ที่เราเฝ้าสังเกตการนี่ก็ปาเข้าไปชั่วโมงกว่าแล้ว
แต่สาวน้อยผู้นี้ก็ยังคงยืนร้องเพลงไม่มีหยุดซึ่งในมุมของเรามันสาหัสทีเดียวนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กสาวผู้นี้จะอึดทนแถมไม่บ่นสักคำด้วยสู้ค่ะจริงนะตัวพี่เองพี่ยังร้อนเลยแล้วหนูไม่ร้อนหรอร้อนค่ะแต่ว่าพ่อเขาน่าจะร้อนกว่าเพราะเขาทำงานหนักกว่าหนูอีกค่ะบางทีพ่อนั่งก็บางทีก็ไม่พ้นแดดนะคะแล้วปกติแล้วแต่ละจุดที่เราอยู่เราใช้เวลาอยู่ประมาณนานไหมครับโมงตอนเช้านี่ส่วนใหญ่เขาจะประมาณเขาจะเริ่มตั้งประมาณตีห้าก็ร้องตีห้าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิกจนไม่ถึงบางตลาดนะเขาก็เลิก10โมง11โมงบ้างค่ะหนูยืนตลอดเลยเนี่ยนะมีนั่งด้วยค่ะแต่ก็คือร้องตลอดไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วหนูไม่เจ็บคอหรอไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีเทคนิคค่ะไหวเหรอไหวค่ะเฉลี่ยแต่ละที่เนี่ยเราร้องเพลงประมาณจำนวนกี่เพลงก็มันแล้วแต่ชั่วโมงด้วยค่ะถ้าประมาณส่วนใหญ่จะร้อง 3-4 ชั่วโมงค่ะก็ร้องประมาณ 5-60 เพลงค่ะ 5-60 เพลงบางที่ก็เป็น100อ่ะเพราะว่ามันอยู่ยาวตั้งแต่ 5:30 น.บางทีก็ 11:00 น.เที่ยงครับแล้วแต่ตลาดนัดเขาจะปิดไวปิดช้านี่ก็ได้เวลาที่ต้องเก็บของแล้วก็ย้ายไปอีกตลาดแล้วเสียดายที่พวกเขาใช้เวลาที่นี่ได้ไม่นานนักเพราะตลาดนัดที่จะไปต่ออยู่ไกลออกไปราว35กิโลเมตรซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควรจริงๆแล้วการออกมาตระเวนเปิดหมวกแบบนี้ช่วงแรกๆผู้เป็นแม่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนักเพราะเธอกลัวว่าลูกสาวจะเหนื่อยเกินไปแต่เมื่อลูกยืนยันว่าเธอเต็มใจทำผู้เป็นแม่ก็เลยต้องตามใจสงสารลูกกลัวลูกเหนื่อยเพราะแดดร้อนกลับมาหน้าดำปี๋ที่หลับมาเลยทำไมเห็นน้องเหนื่อยเงี้ยคุณแม่ไม่แบบไม่สั่งห้ามพ่อเลยว่าอย่าเอาลูกไปเขาจะไปหมายถึงว่าไม่เป็นไรแม่เหนื่อยแต่หนูก็ชูช่วยแม่หนูรักแม่เขาก็กอดเขาก็หอมอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องพากันมาไกลถึงขนาดนี้ก็เพราะที่นี่เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ผู้คนก็มาจับจ่ายใช้สอยกันมากมายหากว่าโชว์ของน้องใบเตยเป็นที่ถูกอกถูกใจพวกเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้นเช่นกันด้วยร่วม3เดือนแล้วนะครับที่สาวน้อยผู้นี้ตระเวนร้องเพลงตั้งแต่เช้ายันค่ำเธอต้องเจอทั้งแดดฝนทั้งต้องอดทนต่อความเหนื่อยล้าแต่เธอก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่นหรือถอดใจกับมันเลยน่าชื่นชมจากใจจริงๆครับเพราะจะมีเด็กวัยนี้สักกี่คนที่จะรู้จักทำมาหากินจะมีเด็กวัยนี้อีกสักกี่คนที่ตรากตรำอดทนเพื่อครอบครัวน่าปลื้มใจแทนคนเป็นพ่อแม่ซิจริงครับดีน้องน่ารักกับครอบครัวแบบนี้คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเหมือนก็เราเรียนเข้ามาแล้วก็สอนเขาปลูกฝังเขามาให้เรากตัญญูกับพ่อกับแม่กับครอบครัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรบางทีแม่หาไปตลาดซื้อของมาให้ยายซื้อขนมมาให้ย่าเขาก็จะเห็นเราเขาก็จะทำเขาไปเขาก็จะซื้ออะไรมาให้เรากินเขาทำเหมือนที่เราทำตอนที่เริ่มผลักดันน้องคิดไหมว่าจริงๆเราอยากให้น้องแบบร้องเพลงจนหารายได้ได้เลยอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนกันครับผมก็เริ่มว่าก็เขียนเรื่องราวแล้วก็ให้ครูเพลงแต่งเป็นเพลงให้ครับก็ได้มีเพลงครับมีซิงเกิลตัวเองครับหนึ่งซิงเกิลของหนูเองนะคะชื่อว่าเพลงเสียงเพลงจับใบเตยนะคะก็เป็นเพลงเปิดตัวก่อนจะไปสดับรับฟังผลงานเพลงช้าของเธอที่เธอเตรียมมาให้คุณผู้ชมมาตอบคำถามที่เราติดค้างกันไว้ก่อนตั้งแต่ตอนต้นนะครับหากจะย้อนถามอีกครั้งว่าคุณมองเห็นอะไรในตัวเด็กหญิงคนนี้บางคนอาจมองถึงความสามารถที่น่าชื่นชมบางคนเห็นอกเห็นใจเพราะความสงสาร
บางคนอาจมองเห็นถึงความพยายามหรือบางคนอาจจะมองเห็นถึงความกตัญญูจะมีมุมมองแบบไหนก็ไม่แปลกเลยครับเพราะว่าเราก็รู้สึกเช่นนั้นไม่ต่างกันแต่เมื่อได้รู้จักตัวตนมากขึ้นสำหรับเราตอนนี้เรากำลังมองเห็นศิลปินตัวน้อยๆที่รอวันเปล่งแสงสว่างเราเห็นถึงความดีงามที่เธอกลั่นออกมาจากข้างในเรามองเห็นรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุขใจเรามองเห็นกำลังใจที่ได้จากเรื่องราวของเธอเด็กสาวผู้นี้ชื่อใบเตยครับและนี่คือผลงานเพลงของเธอเชิญรับชมรับฟังครับตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่อะไรเราคิดอะไรอาชีพอะไรไม่ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยของหนูอยู่เสมอค่ะเพราะว่าหนูมีพรสวรรค์เรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเสียงจากใบเตยนักร้องน้องใหม่ฝากเสียงเพลงไปช่วยให้คลายเงาวังเวงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องให้ความกันเองใบเตยจะขอบรรเลงร้องเพลงให้ได้ฟังกันมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อกับคุณแม่พ่อเหนื่อยก็พักได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะหาเงินให้ครอบครัวของเราแล้วก็ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขค่ะก็ขอบคุณที่เวลาหนูท้อก็เป็นกำลังใจให้หนูตลอดแล้วก็เขาคอยช่วยเหลือทุกอย่างค่ะแล้วก็ผลักดันให้เรามีชีวิตที่ดีให้หนูได้เริ่มร้องเพลงค่ะช่วยเชียร์ใบเตยนักร้องลูกทุ่งนครสวรรค์ฝากเพลงมาให้ฟังกันจากใบเตยนั้นจริงเตือนภัยอันตรายใกล้ตัวถุงน้ำร้อนระเบิดเรื่องจริงผ่านจอ